ขาอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจคุณผู้ชมเมนูง่ายๆที่สำคัญอร่อยแล้วก็เหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่กันค่ะซองเนี้ยนอกเหนือจากเอามาทำสังขยาทาขนมปังปิ้งเราจะเอาเจ้านี่เลยค่ะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบเนี่ยนะมาใส่ในพุดดิ้งของเราด้วยน้ำร้อนจัดๆใส่ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบลงไปก่อนช้อนค่ะจากนั้นนะคะอีกชามอีกใบนานาจะใส่เจ้านี่เลยวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสับปะรดคาโลโบใส่ลงไปนะคะวุ้นเจลาตินกลิ่นสับปะรดเนี่ยนะวิธีการทำคือต้องคนน้ำร้อนๆจนกระทั่งเขาใสโอเคไหม okay. ได้ยังได้แล้วโอเคแล้วนะคนจนกระทั่งสังขยากลิ่นวานิลากับวุ้นเจลาตินกลิ่นสับปะรดเข้ากันสีสวยมากโอเคจากนั้นนานาจะใส่เจ้าวิปปิ้งครีมตีใส่ลงไปหมดเลยนะหมดเลยค่ะเนื้อสตรอเบอรี่หั่นเต๋าเนื้อสับปะรดนะคะหั่นเต๋าโอเคเรียบร้อยง่ายมากโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วไปแช่แข็งคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องอบไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเอาเข้าแช่แข็งจนถึงเวลารับประทานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแช่แข็งเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมถึงเวลาเราก็แค่หยิบเขาออกมาเหมือนทานไอศครีมอะทรงสวยมากหน้าตาน่าทานมากเหมือนไอศครีมจริงๆนะจากนั้นแบบนี้แต่งด้วยเยลลี่สับปะรดใช่ไหมคะใช่เราจะใส่เจ้าเยลลี่สับปะรดของเราสับปะรดแห้ง1ชิ้นและสตรอเบอรี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเมนูพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่ของเราสองคนค่ะไอเดียช่วงเทศกาลนะคะเราเชื่อเลยว่าหลายบ้านเนี่ยจะต้องมีจัดงานต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งอบขนมไม่ทันทำอะไรไม่ทันอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไอเดียพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่ไปลองทำกันดูนับรองความอร่อยที่สำคัญสดชื่นพร้อมผลไม้เยอะๆแน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมจะเปลี่ยนผลไม้เป็นตัวไหนก็ได้แต่รับรองเลยล่ะว่ารสชาติอร่อยแน่นอนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์พวกเราทั้ง4คนจะมีเมนูมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์พบกันใหม่ทุกวันพฤหัสนะเวลา3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในช่วงแรกเนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยมาฝากครับนั่นก็คือเมนูมะม่วงสาคูครับสำหรับคนที่รักและห่วงใยสุขภาพเดี๋ยวนี้มีหลายทฤษฎีในการเลือกรับประทานนะครับหนึ่งในจำนวนที่คนกำลังนิยมรับประทานมากนั่นก็คือการรับประทานอาหารแบบคีโตหรือคีโตเจนิกนั่นเองวันนี้เรามีเมนูมาเอาใจกลุ่มคนที่เป็นนักเลงคีโตนะครับนั่นก็คือคุกกี้คีโต
สัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์บอกว่ามีเมนูเอาใจคนรักขนมปังมาฝากอีกแล้วแหละเมนูของเรามีชื่อว่าอะไรสตรอเบอรี่บันค่ะ